กำหนดแล้วนะครับการกดพิมพ์นำเลิกนะวันที่7มิถุนายนเดี๋ยวผมไปถ่ายทอดสดมาให้ท่านดูนะครับเวลา 13:30 น.พระเดชพระคุณพระภาวนารัตนยานวินะถ้าเรียกอย่างนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนะพระนะหลวงนะหลวงพ่อครูบาอริยชาติอริยจิตโตครับพระคณาจารย์ชื่อดังวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายเมตตากดพิมพ์นำเลิกเหรียญเนื้อทองคำเหรียญครูบาอริยชาติด้านหลังแม่นางกวักทรัพย์แสนล้านรุ่นยิ้มรับทรัพย์ส่วนจะกดพิมพ์ที่ไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทีมข่าวหนังสือพิมพ์คำพินิวจะไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมกันนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะรายได้นำไปทำประโยชน์นะครับนำไปทำประโยชน์สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารกุฏิสงฆ์และอาคารรับรองพระอาคันตุกะนะก็ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณนะรุ่นนี้วัดสร้างเองนะครับนะวัดสร้างเองนะครับแล้วก็นะฮะเปิดให้สั่งจองอยู่ในขณะนี้นะครับใครที่สนใจก็สั่งจองกันได้นะครับนะเหรียญของครูบาอริยชาติอริยจิตโตนะครับนะนี่เหรียญนี้นะเหรียญค่อนข้างนะสวยทีเดียวนะค่อนข้างสวยทีเดียวนะครูบาอริยชาตินะครับนะนี่ฮะแล้วก็นะครับมาอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้ผมก็จะลงไปเหมือนกันนะเตรียมตัวลงใต้ไปไหว้หลวงปู่แผ้วฮะกำหนดไหว้ครูในวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2565เวลา 9:09 น.ตอนเช้าเลิกดีวันพฤหัสบดีนะวันที่9เวลา 9:09 น.นะก็จะมีนะพิธีไหว้ครูนะครับไหว้ครูส่วนวันที่10มิถุนาเวลา 13:13 น.พิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญพิมพ์จำปีรุ่นแรกหลวงปู่แผ้วนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงพัทลุงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดให้ท่านได้ติดตามรับชมกันนะฮะลงใต้นะนานแล้วไม่ได้ลงนะครับนานแล้วนี่นะไม่ได้ลงใต้แต่ครั้งนี้เนี่ยนะผมจะลงใต้นะครับนะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านนะจะไปเก็บภาพวันบรรยากาศนะที่ทางใต้มาฝากกับท่านนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่แผ้วนะนี่มีลูกศิษย์นักสะสมชาวต่างประเทศผมเจอเขาที่รู้สึกจะเป็นถ้าไม่ผิดนะสิงคโปร์นะเขามาด้วยนะครับนะเขามาด้วยแล้วเขาบอกไปเจอกันที่งานนะครับก็ขอบคุณนะนะขอบคุณที่บอกกล่าวมานะครับนะชาวสิงคโปร์ฮะนะแล้วอีกงานหนึ่งนะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่เร็ววัดหนองโหนนะครับนะผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์หลวงปู่เร็วพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้ววันที่5ก็เป็นวันมุทิตาสักการะท่านด้วยนะครับนะแต่พิธีปลุกเสกเนี่ยเขามีไปเมื่อวันที่4มิถุนาที่วัดหนองโหนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์รุ่นรวยเร็วพันล้านโดยมีหลวงปู่เร็วพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดหนองโหนสิทธาญาติพุทธาคมหลวงปู่ยาท่านสวนนั่งปรบอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดให้ลูกศิษย์ลูกหาร่วมบุญบูชาแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพ.ศ. 2565เป็นวันคล้ายวันเกิดศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล82ปีพระครูวิโรจน์คุณาธรหรือหลวงปู่เร็วฉันทโกวัดบ้านหนองโนตำบลสำโรงอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทะนะฉันทะโลนะครับอดีตเจ้าวาดวัดนาอุดมนะนายสุภฤทธิ์พิมพวัฒน์สิทธิ์ที่ช่วยงานหาทุนบูรณะเสนาสนะภายในวัดบอกอย่างนี้ฮะ
นะผ่านมาแล้ว8ปีจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ว่าจะมีกระแสหรือไม่มีกระแสแต่สิทธิ์คนนี้ยังศรัทธาแล้วก็จะเดินหน้าเผยแผ่บารมีของครูบาอาจารย์นะครับนะวันนี้ก็นะใครที่มีโอกาสนะอยู่ที่อุบลก็ไปนะไปนะสักการะนะขอพรท่านได้มุทิตาสักการะท่านได้นี่วัตถุมงคลฮะท้าวเวสสุวรรณฮะนะท้าวเวสสุวรรณนะเป็นเหรียญหล่อนะครับท้าวเวสสุวรรณนะใครที่นะสนใจอยากมีไว้บูชาก็นะก็ลองหากันดูนะนี่หลวงปู่เร็วฮะนะดูหน้าท่านหน่อยนะครับนะหลวงปู่เร็ววัดหนองโนฮะเล่าเรื่องหลวงปู่นะหลวงปู่ศิลาให้ฟังหน่อยครับนะคุณทอมหลวงปู่กินนารีครับนะโอ้นะนะนางกวักนะแม่นางกวักครูบาอริยชาติพุทธคุณสุดยอดที่ร้านผมมีลูกค้าตลอดนะนะแล้วคุณบัญชานะครับคุณบัญชาสวัสดีครับนะครูบาอริยชาติเนี่ยท่านดังมานานแล้วนะนะดังมานานแล้วนะครับนะวัตถุมงคลของท่านก็ได้รับความนิยมนะหลายอย่าง